แล้วดูเนี่ยแหกตาอย่างนั้นน่ะแหกตาออกทีวีแล้วก็เอาสปอตไลท์ส่องไปม็อบไปเจอตะแกรงน้ำตาเพื่อผมก็ยังบอกว่าไอ้แหกตาตัวเองได้จะแหกตาคนในประเทศได้เหรออย่างน้อยสุดเนี่ยประสบการณ์ผมมีประสบการณ์ตรงนะก็ถึงบอกว่าทำไมต้องไม่เชื่อถือไปรับรองแพทย์ในนี้แพทย์ยังไม่ออกมาแถลงเลยโรงพยาบาลยังไม่ออกมาแถลงเลยว่าไปรับรองแพทย์เนี่ยของจริงของปลอมก็มีเหตุสงสัยว่าของจริงของปลอมวันนึงบอกว่ารักษาโรงพยาบาลพญาไท1ใช่มั้ยไอ้พญาไท2แต่นี่โรงพยาบาลพญาไทอะไรไม่รู้เนี่ย1หรือ1เนี่ยเข้า1หรือ2ไม่รู้เรายังสับสนเลยว่าตอนนั้นเข้าโรงพยาบาล1หรือ2พญาไท1หรือ2วันนึงบอก1วันนึงบอก2สับสนหมดสับสนทั้งหมอเข้าเวรบ่าย3แต่ไปตรวจ 8:00 นผมก็ไม่เคยเห็นหมอที่ไหนไปตรวจ 8:00 นสับสนหมดสับสนทุกอย่างถ้าเราไปรับรองแพทย์ไม่ต้องละเอียดมากนะคิ้วตาขวาของนายธนัทเนี่ยมีรอยแผลเนี่ยวันที่20เนี่ยที่ออกไปรับรองแพทย์ต้องลงด้วยมีแผลมีแผลอยู่ตรงคิ้วอยู่เหนือตาจะไม่ละจะไม่ละต้องละเลยสาระสำคัญได้เหรอวันนี้นะถ้านายธนัทไม่มาหรือมาไม่ตรงกับข้อตกลงหมาพูดได้แค่นี้เงินที่จะมาวางนี่จะเป็นต้องเป็นเงินสดหรือว่ายังไงเงินสดก็ลองตกลงกันที่หน้าสภาว่าเป็นเงินสดใช่ไหมถูกไหมถ้าเป็นเช็คอะไรมาก็จะไม่เช็คเช็คใครเอาเช็คไปเช็คใบนี้ซื้อข้าวสารได้จำนวน10ล้านบาทได้ลงสีที่ไหนรับซื้อประกาศมาลงสีไหนจะรับเช็คในธนัทเนี่ยเห็นว่าได้ข่าวเพิ่งจะไปซื้อเช็คไปธนาคารทำไมไม่เบิกเงินสดถ้าตัวเองมีเงินจริงบริสุทธิ์ใจจริงนะคำพูดต้องเป็นนายเราวันนี้ไม่ได้การบันดาลนะจะชวนไปทำบุญสะเดาะเคราะห์กันนะจะทำบุญสิบล้านหรือล้านหนึ่งก็เดี๋ยวต้องตามเงื่อนไขนะไม่มาหมาไม่มีเงินสดมาหมานับไว้จะเป็นโมงเราให้ให้ขีดเส้นตายเขาไหมว่าต้องทั้งวันหรือว่าต้องไม่เกินกี่โมงเรารอได้ถึงกี่โมงอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเผาศพดูบ้านแป๊บหนึ่งเหรอเผาศพกี่โมงไปโมงไม่เป็นไรถ้าบอกมาแน่ๆก่อนบ่ายนะศพก็เดี๋ยวให้ตัวแทนไปเผาได้ถ้าสมมติว่าจะให้โทรติดต่ออย่างเงี้ยคือลองติดต่อกันเองนะมีหน้าที่ได้ครับหน้าที่ของในฐานะถือต้องมาทำตามสัญญามาตามสัญญาเอาเงินสด10ล้านมาตามสัญญาเพราะนั้นไม่ตามสัญญาทั้ง2อย่างหมาบอกได้นี้นะครับ